ไหนลูกหานอันนี้มันเผ็ดมาชมหน่อยลูกหานมาชมหน่อยโอ้นี่เหรอลูกหานสีขาวแต่อันนั้นก็ตั้งแต่ก่อนมันนะผลมันคือแห้งคือสีวะความขื่นแบบว่าวะหนาวดูท่านผู้ชมลูกห่านกำลังออกนะฮะปากมาแล้ว30กว่ามือกำลังจะดีกี่วันนะน่าจะ35วันไหมเออแล้วมันหลากมากเลยแล้ววันนี้มันเท่าไหร่30ก็เดือน1เดือนวันนี้29น่าจะ30วันน่ะแหละห่านฟักที่30วัน31นิ้วหน่อยละนี่ลูกเป็ดอันนี้ไข่ไก่เล็กฮอนนี่เล็กฮอนกำลังแตกออกมันจะเป็นตัวสีขาวมันต้องไปดูนู่นแม่แม่บอกแม่บอกเล็กฮอนหวานแม่สีขาวแต่มันแค่ตัวนั้นมันไปผสมเหรอไก่บ้านมันต้องแยกจะหลักแต่ออกนะครับท่านผู้ชมรู้แล้วจะเก็บไข่ลงสี่ถาดนี่ใกล้เจาะแล้วส่วนอันนี้กำลังจะเจาะนะครับลูกเป็ดอีเหลียงไหนนี่แต่ออกมาเถอะพยองพยองมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเมียนตรงนี้เอาแหละแตกออกมาอีกหนึ่งรุ่นเป็ดอีเหลียงนะครับนี่กำลังจะแตกออกทั้งนั้นเลยรุ่นเดียวกันป่ะเนี่ยสี่ถาดรุ่นมันเดียวกันนี่แตกหลายๆนี่อันนี้เอาตัวนี้ขึ้นเลยอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดอีเหลียงเป็ดที่มันอันอะไรอ่ะฟองสุดท้ายไหมที่มันออกฟองสุดท้ายเอานี่ผู้ชมนี่ไข่ไก่ไก่เหลืองข้อนเงาหลังแตกออกช่วยมันได้ไหมเนี่ยคือแกช่วยเหรอมันหนังมันนั่นไก่เล็กฮอนนะครับไก่ที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษเป็นชายมันมาจากอังกฤษไข่มันจะสีขาวเล็กฮอนหมดเลยนู่นไข่เล็กฮอนหมดเลยนะครับไข่จะสีขาวเหมือนไข่เป็ดเลยบางคนนี่แยกไม่ออกเลยนะครับนี่กำลังเจาะแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาลงมาเกิดแล้วหนูจะเอาลงมาเกิดป่ะนี่เกิดอยู่จะเอาลงมันกำลังแตกออกแล้วจะนี่ว่าเกินมือนี่นี่คือมือจะเอามาวันนี้แหละเดี๋ยวไปเก็บตรงนี้ก่อนเอาทำความสะอาดนี่อุณหภูมิตั้งไว้37.5ความชื้นที่75นะครับดูฟักของเราอากาศก็กำลังหนาวเลยวันนี้มีตู้ฟัก500ฟองนะครับหยัดทั้งไข่ไก่ทั้งไข่เป็ดทั้งไข่ห่านออกหมดดีนะกันครับจอดล่ะติดตามด้วยนะครับแตกออกเรื่อยๆครับวนๆกันไปมีไข่มีลูกเป็ดให้ทุกเดือนนะครับด้วยกันทุกเดือนฟาร์มเราอยู่101อำเภอศรีสมเด็จตำบลเมืองเปื่อยบ้านป่าเมาเหนือขีกราบไปฝากตู้นู้นไว้อันนี้ก็ตู้พันฟองอันนี้ก็ไข่รอเอาเข้าตู้ไข่เชื้อรอเอาเข้าตู้ฟักเอาอันไข่มาเสาอยู่ไหนล่ะโอ้ปูนนู่นคือไข่เดี๋ยวจะคัดออกไข่ที่ไปเก็บเช้านี้นะครับเนื้อไข่รอเข้าตู้ฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากดูลูกด้วย